สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูพรทิพย์จันทราศค่ะนักเรียนคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะวันนี้ประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนคะประวัติศาสตร์ค่ะนะคะประวัติศาสตร์เราจะไปเล่นเรื่องอะไรอีกนะวันนี้นักเรียนคะเริ่มมาแต่แรกเลยนะคะเราก็มีอาเซียนมาตลอดกลุ่มที่ยิ่งใหญ่การรวมประเทศที่ยิ่งใหญ่นะคะในเรื่องจะหมดไปง่ายๆเลยไม่ได้ลูกมีอีกหนูคิดว่าอาหารก็ไปแล้วเนาะดอกไม้ก็ไปแล้วจะมีอะไรนะมีสิลูก10ประเทศก็ต้อง10เรื่อง10มากมายเลยวันนี้เราจะไปเรื่องของใกล้ตัวที่สุดเลยติดตัวเราเลยอะไรติดไม่ใช่โควิดนะลูกไม่ใช่โควิดสิ่งที่ติดตัวเราเลยติดเราใกล้เลยก็คือการแต่งกายนั่นเองเสื้อผ้าหน้าผมลูกนะคะการแต่งกายนะคะการแต่งกายก็เป็นวัฒนธรรมแน่นอนลูกแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอาเซียนด้วยลูกวัฒนธรรมอาเซียนเรื่องการแต่งกายนะคะประเทศเราประเทศเดียวยังมีเสื้อผ้าเป็นชุดประจำชาติเลยเพราะฉะนั้นทุกประเทศในโลกลูกเขามีชุดประจำชาติเครื่องแต่งกายประจำประเทศของเขานะที่โดดเด่นนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศก็เช่นเดียวกันนะเราอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาเซียนนะคะอาเซียน10ประเทศเราก็จะมาดูชุดแต่งกายอันเลิศหรูประจำชาติของ10ประเทศด้วยกันนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนคะการแต่งกายชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียนนะคะชุดประจำชาติเป็นสื่ออย่างหนึ่งเลยนะคะที่แสดงออกถึงความเป็นจุดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ นะคะของประเทศนั้นๆเลยเพราะฉะนั้นการแต่งกายชุดประจำชาติของประเทศนั้นๆถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะโอ้โหมรดกนะลูกเอกลักษณ์ประจำชาติศิลปะวิถีชีวิตความเชื่อของแต่ละประเทศจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆบูรณาการมาตามสิ่งแวดล้อมเลยตามสภาพอากาศสภาพสังคมเลยของแต่ละประเทศนะการแต่งกายก็เช่นเดียวกันก็ปรับมานักเรียนสังเกตดูนะว่าถ้ามีอากาศร้อนเสื้อผ้าจะต้องเป็นอย่างไรชุดประจำชาติต้องเป็นอย่างไรนะคะชุดประจำชาติของประเทศบูไนนะคะชุดประจำชาติของประเทศอ๋อเน้นบูไนนะอิสลามลูกนับถือศาสนาอิสลามเพราะนั้นนักเรียนสังเกตดูถ้าประเทศไหนที่เป็นอิสลามการแต่งกายเขาก็จะดูแบบวิชิตนะคะขมักขม้นนิดนึงเนี่ยดูนะคะบรูไนนะคะสำหรับชุดของผู้ชายเรียกว่าชุดบาจูมาลายูนะคะเป็นชื่อนะบาจูมาลายูส่วนผู้หญิงก็จะเป็นบาจูกุรังนี่เป็นชุดประจำชาติของเขานักเรียนครูมีภาพให้หนูดูด้วยชุดประจำชาตินะคะชายแต่งแล้วหล่อนะนักเรียนเป็นโอ้นะถ้านักเรียนแต่งชุดแบบนี้เราจะนึกถึงอะไรนะผู้นำประเทศเนาะที่มีหมวกใช่เป็นนักถือศาสนาอิสลามผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายคล้ายเสื้อผ้าสีสดใสมากเลยนะคะสีสดใสเด่นเลยนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นสีแบบดูแบบเคร่งขรึมนิดนึงออกจากสีทึมๆแต่ผู้หญิงจะสีสดใสมากเลยนะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวนะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะจะเป็นผ้าถุงก็ถุงก็ยาวๆคือจะปิดมิดหมดเลยลูกนะคะปิดหมดเลยนักเรียนดูตามภาพเลยตั้งติดถ้าเป็นของไทยก็ราชประแตนเลยนะติดคอมาเลยมาเรื่อยๆเลยนะคะนักเรียนผู้ชายก็จะมีหมวกผู้หญิงก็จะมีผ้าคลุมนะคะนี่คือเป็นชุดของบรูไนประเทศที่ตามมาติดกัมพูชาลูกกัมพูชาที่เราเรียกว่าเขมรเพื่อนบ้านเรานั่นเองกัมพูชาการแต่งกายของกัมพูชานะคะผู้ชายจะสวมเสื้อคอปิดกระดุม5เม็ดเลยนะคะ
ปิดตั้งแต่กระดูกคอลงมาเลยนะทำมาจากผ้าไหมผ้าฝ้ายไหมจะคล้ายๆกับของเรานะคะอยู่แถบๆด้วยกันนะคะส่วนผู้หญิงเขาบอกจะใส่ผ้าถุงลูกผ้าถุงผ้าถุงนะผ้าถุงคือเรียกว่าซัมปอดนะคะใส่แบบเป็นผ้าถุงอะนะคะแล้วก็มักจะมีเขาเรียกว่าผู้ชายทํามาจากผ้าไหมผู้หญิงก็ต้องผ้าไหมเหมือนกันหรือผ้าฝ้ายเหมือนกันไหมพวกนี้วัตถุดิบมีในประเทศนํามาตัดลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะคะในสมัยก่อนด้วยฝีมือแฮนด์เมดด้วยทําเองนะคะทั้งสองอย่างรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงซัมปอดนะคะที่มีแบบสวมแบบพอดีแล้วก็มีจีบด้านหน้านะคะอันนี้เป็นของผู้หญิงนะคะเป็นของผู้หญิงนะคะเขาจะเรียกว่าซัมปอดถ้าเป็นคนไทยก็ผ้าไทยนะซัมปอดสำหรับผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับผ้าถุงของประเทศลาวเห็นไหมคะนักเรียนประเทศบ้านใกล้เรียนเกี่ยวกับเมื่อประเทศกัมพูชาคล้ายกับเราแน่นอนประเทศที่ตามมาที่คล้ายก็คือไทยเหมือนกันเพราะนั้นผ้าถุงไทยเรากัมพูชานี่จะเหมือนกันลูกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูผ้าถุงนะนักเรียนครูมีภาพให้ดูตรงนี้นะคะเป็นชุดมันคล้ายๆกับชุดไทยเลยนักเรียนแต่ของเขาก็เรียกว่าซัมปอดนะคะนักเรียนแตกต่างกันที่คล้ายคลึงแต่แตกต่างกันที่การออกแบบนะคะนักเรียนการออกแบบนะคะความนิยมนะก็จะมีการแบบใช้แบบเขาเรียกว่าถักทอผ้าฝ้ายหรือว่าเขาเรียกว่าผ้าไหมนะคะที่มีส่วนผสมของความวิจิตรวิสดารนะโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยเขาจะสั่งผ้าไหมญี่ปุ่นมาตัดเป็นชุดประจำชาติเขาเพราะมันจะมีสีสันและมีทองแล้วลูกเห็นไหมนี่คือความหรูหรานะเพราะนั้นเมื่อกี้เริ่มต้นครูบอกแล้วว่าการแต่งกายถึงจะเป็นวัฒนธรรมของชาตินั้นแต่เราบูรณาการเรานำสิ่งที่ดีๆมาบูรณาการมาปรับปรุงและมาปรุงแต่งเป็นจุดเด่นของเราได้ด้วยนะคะนักเรียนคะต่อไปก็คือประเทศอินโดนีเซียลูกอินโดนีเซียนี่นับถือศาสนาอิสลามมาให้มาถึงจุดเด่นแรกเลยแล้วก็จะดูมีหมวกเลยลูกมีหมวกอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่นะที่มีการติดต่อค้าขายกับจีนอินเดียยุโรปมานานกว่าเราด้วยเขาสันนิษฐานกันอย่างนั้นซึ่งความสัมพันธ์ที่มีต่ออิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นๆวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็วัตถุดิบที่มีนะคะดังนั้นชุดประจำชาติก็คือใช้ผ้าทอของอินโดนีเซียนั่นเองเหมือนคนไทยเหมือนการทอผ้าเองอินโดนีเซียเขาก็ทอผ้าเองนะเป็นผ้าทอของอินโดนีเซียลูกนะจะมีทั้งผ้าพื้นบ้านผ้าฝ้ายลูกเห็นไหมทำมาจากวัสดุพื้นบ้านผ้าฝ้ายนี้จะมีความวิจิตรพิสดารโดยการผสมเส้นได้ของผ้าไหมไปให้มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมนักเรียนอินโดนีเซียเขาก็มีการบูรณาการการปรับแต่งนะคะชุดที่แต่งกายเป็นชุดเอกลักษณ์นะเป็นชุดประจำถิ่นนะจะมีการผสมผสานกันทั้งนั้นเลยนักเรียนสำหรับชุดประจำชาติของผู้ชายนะผู้ชายเขาจะนักเรียนสังเกตดูเขาจะปิดตั้งแต่คอลงไปเลยคอลงมาเลยนะคะเสื้อจะทำมาจากผ้าลินินลูกโอ้ผ้านี้ลูกกิติศัพท์นะรีดยากนะคะเวลาซักแล้วรีดเป็นผ้าลินินพอรีดแล้วมันก็จะอยู่ตัวอยู่กระทรงเท่สวยงามลูกสง่านะคะมีลวดลายที่เป็นแบบผ้าบาติกเห็นไหมนักเรียนบาติกนักเรียนสังเกตดูนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเราจะมีบาติกละเริ่มเหมือนภาคใต้ของไทยเลยนะคะภาคใต้ของไทยมีลวดลายของบาติกเข้าไปเสริมเติมด้วยสวมหมวกนะคะเมื่อกี้ครูก็ลืมหมวกเลยเขาพูดตั้งแต่หมวกอิสลามครั้งแรกหมวกที่สวมหัวของอิสลามเราเรียกว่าพิจินะลูกพิจินะคะแล้วก็นุ่งสลงก็คือปะเต๊ะผ้าถุงยาวๆนะคะผ้าถุงยาวๆนะแล้วก็ใส่คุมเลยนะคะแล้วมิดชิดหมดปิดหมดเลยนั่นคือประเทศที่ค่อนข้างที่จะเป็นประเทศขอโทษนะเนี่ยประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะ
การแต่งกายของผู้ชายจะธรรมดาธรรมดาใส่หมวกใส่เสื้อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใส่เสื้อแบบบาติกนะคะแล้วก็นุ่งกางเกงขายาวนะขายาวเลยนะคะนะขายาวเลยยาวลงไปแล้วก็ถ้าสักนิดนึงเขาก็จะมีการแต่งกายเขาก็จะสวมสิ่งผสมผสานลงไปคือใส่เสื้อคลุมไหล่ใส่ผ้าคลุมไหล่ลงไปนะนักเรียนดูอย่างเช่นชวาเขาใส่ผ้าถุงหรือที่เรียกว่าสลงนั่นเองยาวๆผ้าถุงเขาจะสีสันสวยงามมากเลยนะคะสลงนะสลงนี้นะคะเมื่ออยู่ที่บ้านละประกอบพิธีฮัทนี่นะเขาก็จะแบบเขาเอามาคุมแบบนี้เขามาคุมนะมาสวมเหมือนผู้ชายที่ใส่กางเกงแล้วก็ถ้าสลงสวมทับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นคือการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ถ้ารวมๆกันแต่งออกมาจากนอกบ้านแล้วมิกซ์รวมกันแล้วโอ้โหแต่ละประเทศแต่ละเมืองของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นเป็นที่สุดเลยผู้หญิงนะคะผู้หญิงของเขาจะเรียกว่าเกบาย่านะเกบาย่าคือลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวพอดีตัวนะคะคอแหลมผ่านลงมาเป็นป้านเป็นแหลมหรือว่าก็เป็นป้านป้านนะคะเป็นสีสันสวยงามกระดูกปัดปักฉลุโอ้สวยงามแล้วก็นุ่งกับผ้าถุงเนี่ยผ้าถุงหรือสลงนั่นเองนะคะสลงนั่นเองนะคะเห็นไหมผู้หญิงแล้วเรียกว่าเกบาย่าชุดของเขาผู้หญิงบนเกาะสุมาตราจะใส่เสื้อแขนยาวนะยาวมาถึงเข่าลูกเหมือนผ้าบาลาก็ผ้าคลุมนะยาวมาถึงเข่าเลยลูกแล้วก็จะมีผ้าพาดไว้อีกด้านหนึ่งพาดไว้แบบตรงเขาเรียกว่าตรงไหล่นะลูกตรงไหล่หรือตรงที่เขาคล้องไว้ตรงไหล่นะอยู่ตรงข้อมือเลยลูกนะคะแล้วเรียกว่าบันยูกรุงนะคะเห็นไหมนี่คือเป็นถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าผ้าชิ้นนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับได้นะคะเป็นเครื่องประดับได้นะคะเห็นไหมลูกนักเรียนการชุดประจำชาติของเราผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงที่เรียกว่าผ้าสิ้นนั่นเองมีลักษณะเหมือนผ้าถุงไทยเลยผ้าสิ้นหรือผ้าถุงนะคะแต่ว่าตรงที่ชายผ้าถุงเขาจะมีเป็นเขาเรียกก็จะเป็นลวดลายและจะมีสีสันที่เข้มอ่อนตัดกันไปอย่างเช่นสีแดงแก่สีน้ำตาลเข้มอย่างเงี้ยจะทำให้ดูเป็นผ้าถุงจะได้มีความเป็นโดดเด่นของเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ผ้าถุงหรือจะเป็นผ้าไหมก็จะทำด้วยผ้าไหมที่สลับด้วยไหมเป็นสีทองลวดลายเงินไหมก่อนที่จะผ้าพวกนี้ก่อนที่จะมาทำเป็นผ้าถุงเป็นผืนมันจะเป็นเส้นๆนะลูกเขาก็จะมาใช้สลับจะเรียกว่าสอดกันไปมันจะสีสวยสวยสวยงามมีจุดเด่นนะคะผ้าถุงหรือผ้าสิ้นของสปป.ลาวนะคะผู้ชายมักจะแต่งกายแบบสากลกันลูกนะแบบสากลคือแบบไหนใส่จงกระเบนผ้าถุงแต่มันนุ่งเป็นจงกระเบนลูกที่มันเขาเรียกมันเหน็บเอวใช่ไหมลูกเป็นแบบจงกระเบนนะคะคือจะพวกข้าราชการคนที่มีฐานะเขาจะใส่กันนะคะเขาเรียกว่านิยมจงกระเบนสวมเสื้อชั้นคือสวมเสื้อชั้นนอกอีกอันหนึ่งนะคะและติดกระดุมทุกเม็ดเลยลูกกระดุมนี่ต้องนะตั้งแต่คอลงไปเลยนะคะอันนี้ก็คล้ายกับเสื้อพระราชทานของประเทศไทยเหมือนกันเนาะประเทศลาวนะคะแต่นักเรียนต้องดูว่ามันแตกกันตรงไหนแต่เนื่องจากผ้าทอมีบทบาทในการดำรงชีวิตมากเลยผ้าทอมีบทบาทในการดำรงชีวิตมากเลยในชีวิตครอบครัวของชาวไทยลาวทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรที่เช่นงานขึ้นแบบไหนงานแต่งงานงานอะไรที่มีกิจกรรมทางศาสนาเข้ามาเนี่ยเขาจะแต่งชุดแบบชุดประจำชาติเลยเพราะฉะนั้นชุดของเราก็เหมือนกันเป็นผ้าไหมเป็นผ้าฝ้ายเขาจะสอดแทรกไปด้วยลายสีสวยสีวิจิตรพิสดารออกมาแล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยนะคะคือเขาบอกก็แล้วแต่เขาเรียกความชำนาญของคนในท้องถิ่นปราชญ์ท้องถิ่นนะที่คิดที่ประดิษฐ์ออกมานะคะเห็นไหมนักเรียนทำคนต่างชาติที่มาประเทศลาวนะคะเขายังชอบเลยแต่งชุดลาวแล้วก็ทำใบสีสู่ขวัญเห็นไหมเรียกขวัญนาคเข้ามาเห็นไหมนักเรียนโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
มาเลเซียส่วนใหญ่นะหรือว่ามาลายูนะคะเป็นดินแดนที่มีชนเขาเรียกชนเผ่ามาอยู่รวมกันเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นมาลายูแท้จีนอินเดียเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียแต่งกายจึงจะเหมือนกับมาเลเซียของผู้ชายบาจูนะบาจูหรือสลงนั่นเองมาเลเซียสลงบาจูใส่กับเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวทำมาจากผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะทำมาจากผ้าฝ้ายนะคะส่วนผสมผ้าฝ้ายนะก็จะมีแบบใยที่เป็นสังเคราะห์ปัจจุบันนี้เข้าไปบ้างไม่ใช่ฝ้ายอย่างบ้านเราเนี่ยจะมีผ้าฝ้ายก็คือผ้าฝ้ายเลยนะคะมันจะมีหลายรูปแบบนะบางครั้งเราก็จะมีประเทศอินโดนีเซียก็จะมีผ้าโพกศีรษะนะผ้าพันรอบเอวเห็นไหมเขาจะมีนะคะคนแก่หรือขอโทษในเรื่องผู้สูงอายุเขาจะนิยมผ้าแบบว่าห้อยไหล่เห็นไหมสังเกตดูถ้าเป็นอิสลามเขาจะมีผ้าแบบเป็นชุดประดับที่ห้อยๆ อยู่ผู้หญิงเราเรียกก็บาจูกรงเห็นไหมจะเหมือนกันเลยลูกบาจูกรงก็เสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวเลยปล่อยใส่เสื้อไปเลยนะคะปล่อยยาลงไปลูกปล่อยยาลงไปเลยนะคะแล้วก็สวมกระโปรงนะคะหรือก็สลงปะเต๊ะมีลวดลายสีสันสวยงามเอามาทั้งชุดเลยลูกนะคะความโดดเด่นของสลงหรือปะเต๊ะอยู่ที่สีสันอยู่ที่ดอกที่อยู่ตรงนั้นนักเรียนอู๋นะจุดเด่นของเขามาตัวนี้มาก็ใกล้บ้านเราเหมือนกันติดกันเลยลูกอยู่ทางทิศตะวันตกของไทยเมียนมาหรือพม่านั่นเองนักเรียนดูภาพที่ครูขึ้นให้หนูดูเห็นไหมประชากรของพม่าหรือเมียนมานะมีหลายชนเผ่าหลายเชื้อชาติอย่างที่เราเรียนไปแล้วในประเทศเพื่อนบ้านถึงแม้ว่าจะเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแต่วัฒนธรรมของเขาก็ยังยิ่งใหญ่ศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพม่าก็จะมีชุดประจำชาติมีชุดประจำชาติโดยการแต่งกายชุดประจำชาติของชายหญิงนะของชายหญิงพม่านะคะจุดเน้นเลยคือนุ่งสลงที่เรียกว่าลองยีนะคะของเราเรียกผ้าถุงเนาะลาวเรียกผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะพม่าเรียกสลงนะสลงแบบนี้ก็จะเหมือนของประเทศที่เป็นอิสลามเนาะนะคะสลงแต่สลงของพม่าเราจะเรียกว่าลองยีนะลองยีนะคะนักเรียนผู้หญิงเนี่ยนะคะผู้หญิงนิยมสวมเสื้อคอเขาเรียกคอกลมลูกคอกลมแขนกระบอกเสื้อที่ติดกระดุมด้านหน้าเลยเรียกว่ายิปซีมาไม่ใช่พวกเล่นร่อนนะคนละอันนั้นเรียกยิปซีลูกยิปซีนะเป็นเสื้อที่ติดกระดุมนะข้างๆนะคะยิปซีแล้วก็เขาจะมีใส่ผ้าคลุมไหล่ใส่ผ้าคลุมไหล่แล้วก็โพกหัวนะคะนุ่งสลงทับนะคะหรือใส่ผ้าของคอนะและพม่านี่จะลักษณะเด่นคือจะมีปิ่นปักตรงที่ผมเห็นไหมทุกอย่างจะมีลักษณะเด่นเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีการตกแต่งประดับประดาก็จะมีการกำใส่กำไลตุ้มหูพม่านี่จะตกแต่งเยอะหน่อยเรื่องการแต่งกายนะคะส่วนผู้ชายนิยมใส่เสื้อแขนยาวทุกประเทศเลยเนาะคอตั้งแต่มาแต่แบบคอจีนลูกแบบคอจีนติดกระดุมตั้งแต่เม็ดแรกยันเม็ดสุดท้ายเช่นเดียวกันมีผ้าพันศีรษะของพม่าเราเรียกว่ากองบองนะคะกองบองเห็นมานักเรียนจะมีจุดเด่นจะมีแต่ละอันแต่ละประเทศแล้วฟิลิปปินส์ล่ะเป็นอย่างไรฟิลิปปินส์นี้เคยอยู่ในอาณัติของต่างชาติมาหลายประเทศด้วยกันนะคะเมื่อจะเป็นสเปนในทศวรรษต่างๆวัฒนธรรมประเพณีของฟิลิปปินส์จึงหลากหลายฟิลิปปินส์นี้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ลูกนะก็ไปทางตะวันตกเลยนะคะศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ฟิลิปปินส์นิยมนำชุดประจำชาติมาออกมาเป็นลักษณะเป็นจุดเด่นมาให้ทุกคนรู้จักเลยนะคะ
ชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะคะของฟิลิปปินส์ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะนุ่งกางเกงขายาวสวมเสื้อคอตั้งนะคะมีลายอยู่ข้างหน้านะมีจะมีลายแถบด้านหน้าสองแถบเลยเหมือนที่กระดุมซ้ายขวานลูกนั้นจะมีลายอยู่เราเรียกว่าบารองกาตาล็อกนี่เสื้อของญี่ปุ่นจะขอโทษลูกไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วฟิลิปปินส์นะที่มีแถบข้างหน้าเราเรียกว่าบารองกาตาล็อกนะคะส่วนผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็กระโปรงยาวใส่เสื้อคอแบบตอนตกเลยนะคะแล้วแขนจะจีบยกตรงไหล่นี่ก็จะมีจีบเห็นไหมจีบยกขึ้นเหมือนพัดเลยลูกนะคะเราเรียกว่าบาลินนะบาลินตาวะนะคะบาลินตาวะคือการยกแขนของเสื้อตัวเนี้ยนะของเป็นของฟิลิปปินส์เป็นชุดประจำชาติเป็นของผู้หญิงนะคะเป็นของผู้หญิงนะคะแล้วก็ใส่กระโปรงยาวมาการทอผ้าใยสับปะรดของฟิลิปปินส์นะคะทอกันมากว่า400ปีแล้วลูกโอ้โห400ปีนะมากกว่า400ปีเลยนะคะนักเรียนเพราะนั้นการทอในผ้าใยสับปะรดเป็นงานละเอียดอ่อนเป็นงานแฮนด์เมดนะเหมือนบ้านเราก็จะเป็นโอท็อปเลยลูกนะใช้เวลานานมากนะคะใช้เวลานานมากชุดประจำชาติของสิงคโปร์นี่อยู่บนเกาะนะคะบนเกาะเล็กๆไปแหลมมาลายูนะคะแล้วก็มีหลายเชื้อชาติมากเลยที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียอินเดียยุโรปนะแต่และเชื้อชาติก็จะมีความหลากหลายนำความหลากหลายของเขามาสู่สิงคโปร์แต่สิงคโปร์ก็มีชุดประจำชาติของเขาสิงคโปร์จะนำวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็นำเอามาเขาเรียกว่านำมาบูรณาการมาปรับปรุงแล้วมาทำเป็นชุดประจำชาติของเขานะหากเป็นชาวจีนก็จะสวมแท่แขนยาวคอจีนเห็นไหมแล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่ซ่อนกระดุมไว้ไม่ให้เห็นกระดุมแล้วมันจะมีสาบเสื้ออยู่เห็นไหมส่วนกางเกงขายาวเห็นไหมหรือผ้าเอาผ้าแพรมาตัดเป็นชุดก็ได้เห็นไหมสิงคโปร์เขามีหลากหลายแต่ก็ถือว่าเขามีชุดประจำชาติของเขาคือชุดอะไรนักเรียนเมื่อกี้เราคุยกันมาแล้วชุดเกบายานั่นเองนะคะชุดประจำชาติที่ไทยรู้จักกันนั้นชุดไทยราชนิยมหรือว่าชุดไทยพระเขาเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมนี่นะคะเป็นชุดประจำชาติสำหรับผู้ชายหรือเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษนั่นเองนะคะสุภาพบุรุษนะเป็นเสื้อพระราชทานนะคะถ้าใส่ในพิธีการต่างๆนะเขาเรียกว่าเป็นชุดราชประแตนลูกนะคะภาพนี้คือชุดไทยจิตรดานะชุดไทยจุลดาเป็นชุดไทยถ้ามีงานก็ใส่ในเวลากลางวันนะใส่ชุดนี้เป็นกินเลี้ยงนะหรือว่าไปงานมงคลต่างๆเป็นผ้าถุงยาวๆนะเป็นผ้าถุงยาวๆนะคะแล้วก็ผ่าอกนะเป็นคอกลมผ่าอกแล้วมีกระดุมเป็นคอตั้งนะคะยาวลงมาเลยนี่คือชุดไทยจิตรดานักเรียนประเทศนี้ก็อย่าลืมลูกเวียดนามนะชุดประจำชาติเวียดนามเวียดนามไม่มีศาสนาประจำชาติแต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ผู้นับถือมากที่สุดในเวียดนามลูกเพราะฉะนั้นศิลปะวัฒนธรรมของเวียดนามวิถีการดำรงชีวิตคล้ายกับชาวจีนดังนั้นชุดประจำชาติที่มาของความเป็นอยู่ของอาชีพที่นั่นก็ได้รับอิทธิพลจากจีนเพราะนั้นผู้หญิงชุดประจำชาติของเขาคืออาวใหญ่นะคะก็เหมือนชุดของคนจีนนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเป็นชุดที่ส่วนใหญ่มักใส่ในงานแต่งงานนะชุดที่หนูเห็นตอนนี้ไหมนะคะแล้วก็ชุดพิธีสำคัญในประเทศของเขาส่วนผู้ชายของเวียดนามเขาก็จะใส่ชุดอาวใหญ่คล้ายผู้หญิงแต่สวมหมวกสีดำนะหรือหมวกที่เป็นสีตามเสื้อผ้านั่นแหละนะคะเป็นหมวกใส่ไปด้วยนั่นคือชุดของผู้ชายนะคะผู้ชายก็เหมือนผ้าคลุมอันนี้10ชาติ10ประเทศ10ชุดแสดงความยิ่งใหญ่ของอาเซียนของเราเป็นยังไงบ้างนักเรียนสวยงามวิจิตรไม่แพ้กันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วก็ต้องฝึกปฏิบัติตามต่อไปอ้อครูลืมไปนิดนึงหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยย้อนดูใหม่เปิดดูใบไงขอโทษเปิดดูใบเขาเรียกว่าใบความรู้ได้เลย
เมื่อเรียบร้อยแล้วเข้าใจแล้วหันกลับมาทำใบกิจกรรมใบกิจกรรมนี้ใบกิจกรรมการแต่งกายสำคัญมากเลยนักเรียนเอ๊ะสำคัญอะไรหนูต้องเข้าไปดูเข้าไปทำแล้วส่งมาอย่าลืมนะคะใบกิจกรรมต้องทำต้องส่งเน้นสำคัญมากเลยสำหรับวันนี้การแต่งกายเรื่องรู้อรันการของ10ประเทศอาเซียนของเราสวัสดีค่ะ